สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยอร่อยมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำเห็ดฟางผัดพริกแกงหมูสับค่ะเพื่อนๆค่ะพอดีวันนี้พี่การไปตลาดเจอเห็ดน่าทานเป็นเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางสดพี่การก็ได้ซื้อมาครึ่งกิโลเดี๋ยวพี่การจะหั่นสาธิตวิธีการหั่นเห็ดฟางให้ดูนะคะอันนี้พี่การได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหัวหนึ่งเราก็จะหั่นสักสองซี่นะแต่ว่าถ้าอันไหนใหญ่หน่อยเราหั่นสี่ก็ได้หั่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ชามพักเอาไว้ค่ะประมาณนะคะพี่การจะใช้ใบมะกรูดนะคะประมาณ10-20ใบนะคะมีเยอะก็ใส่เยอะหอมๆดีวันนี้ใบจะเล็กเพราะว่าพี่การเด็ดมาจากต้นที่สวนนี่แหละค่ะเราฉีกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แช่น้ำผักเอาไว้ก่อนอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเห็ดที่เราหั่นไว้เมื่อครู่นี้เราก็ลวกน้ำสักหนึ่งรอบค่ะเอาสิ่งสกปรกออกอีกหนึ่งรอบนะคะโดยการลวกเวลาผัดเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเดี๋ยวพี่การจะไปล้างน้ำออกสักสองน้ำนะคะเห็นไหมต้มแล้วน้ำก็จะออกมาเหลืองๆเราไปทำความสะอาดต่อดีกว่าต่อมาค่ะจริงๆแล้วจะใช้เป็นพริกอ่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้พอดีที่สวนพี่การไม่มีพี่การก็เลยใช้พริกขี้หนูเนี่ยแหละค่ะเพิ่มสีสันค่ะเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะจะพี่การให้ต้องการให้สีสันสวยงามเราก็ใส่ให้มันมีสีเขียวสีแดงสักนิดสักหน่อยใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะกระเทียมนะคะวันนี้พี่การจะใช้กระเทียมสักสองสามกลีบก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ใส่ชามพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะไว้ให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะก็จะมีนะคะเห็ดฟางนะคะลวกเรียบร้อยแล้วค่ะ500กรัมนะคะต่อมาค่ะเป็นหมูเนื้อแดงสับนะคะประมาณ200กรัมค่ะตามด้วยพริกแกงคั่วของเราวันนี้พี่การใช้60กรัมนะคะกระเทียมสับนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะใบมะกรูดฉีกก็ประมาณสัก20ใบนะคะแล้วก็พริกเขียวแดงนะคะสัก 4-5 เม็ดค่ะต่อมานะคะซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนชาค่ะตัดด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะผัดเห็ดฟางของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสัก 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงผัดให้สุกหอมก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่พริกแกงพอกระเทียมสุกหอมได้ที่นะคะเราค่อยใส่พริกแกงคั่วลงไปผัดค่ะจะทำให้พริกแกงคั่วของเรานะหอมยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราใส่กระเทียมลงไปผัดด้วยต่อมานะคะเราใส่เลยค่ะหมูสับของเราใส่ลงผัดเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกแกงนะคะถ้าเป็นก้อนเราก็ยีสักนิดสักหน่อยค่ะอันนี้เราจะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆใส่ตามเลยค่ะเครื่องปรุงซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวตามด้วยค่ะน้ำมันหอยใส่ยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็จัดการเลยค่ะคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงเข้าๆกันค่ะพอหมูใกล้สุกนะคะเราก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะพอเห็ดเราสุกแล้วนะจะใช้เวลาผัดไม่นานเอาใส่เห็ดลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้หมูสับเข้ากับเห็ดน่าทานแล้วเราก็ใส่เลยค่ะพริกเขียวแดงของเราลงไปเห็นไหมคะจะดูน่าทานยิ่งขึ้นค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะขั้นตอนนี้ก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจะได้กลิ่นของใบมะกรูด
หอมฉุยโอ้เห็นแล้วท้องร้องนะน่าทานไหมคะว้าวเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้ทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะจานเดียวคงไม่อิ่มแน่นอนเลยค่ะสงสัยจะต้องขอเบิ้ลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดฟางผัดพริกแกงหมูสับของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ